อดีตแอร์เวียดนามผันตัวเป็นแม่เล้าส่งสาวค้ากามค่าบริการคืน1เฉียดแสนอดีตแอร์เดอะซันรายงานเรื่องราวการจับกุมหญิงสาวอดีตพนักงานต้อนรับบนสายการบินที่ผันตัวไปเป็นแม่เล้าและจัดหาแอร์โฮสเตสเพื่อให้บริการทางเพศแก่ลูกค้าในราคาเกือบ 90,000 บาทต่อคืนแต่สุดท้ายขบวนการค้ากามของสาวอดีตแอร์โฮสเตสรายนี้ก็ต้องจบลงหลังตำรวจนำกำลังจับกุมในข้อหาค้าประเวณีและเป็นนายหน้าขายบริการทางเพศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานางสาววาถิมีฮันวัย26ปีอดีตพนักงานต้อนรับของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ก่อนเปลี่ยนเส้นทางอาชีพสู่การเป็นราชินีค้ากามโดยนางสาววาถิมีฮันจะส่งรูปถ่ายของเพื่อนพนักงานต้อนรับบนสายการบินส่วนใหญ่เป็นอดีตและมีบางส่วนที่ยังทำงานเป็นแอร์โฮสเตสแต่อยู่สายการบินอื่นว่าที่ My Hand Became an Allegiant Secring Queen ถึง Reportedly sent men photo of her girl in their airline uniform to lure in customer while also seeing them herself credit วีรันเพรสนางสาววาถิมีฮันจะส่งรูปของหญิงสาวเหล่านี้ชุดเครื่องแบบไปให้บรรดาลูกค้าซึ่งใครที่โอนเงินมาให้นางสาววาถิมีฮันจะจัดการนัดพบระหว่างหญิงสาวกับลูกค้าคนนั้นๆด้านสื่อท้องถิ่นระบุด้วยว่านางสาววาถินีฮันมีหญิงสาวในกลุ่มสำหรับให้บริการทางเพศอย่างน้อย30คนขณะที่รายได้ในฐานะแม่เล้านางสาววาถินีฮันจะเก็บค่าธรรมเนียมราว 1,300 บาทต่อครั้งส่วนค่าบริการที่ลูกค้าต้องจ่ายสำหรับบริการนาน90นาทีอยู่ที่ 31,300 บาทและสูงเกือบ 90,000 บาทสำหรับค่าบริการแบบค้างคืนรายงานระบุอีกว่าลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในกรุงฮานอยนครโฮจิมินห์ซิตี้และจังหวัดบาเซียวุงเต่าลูกค้าจะติดต่อนางสาววาถิมีฮันผ่านทางโซเชียลมีเดียเมื่อมีการโอนเงินราชินีค้ากามจะจัดบริการให้ตามโรงแรมและรีสอร์ทโดยส่งรถหรูรับส่งผู้หญิงทั้งไปและกลับหลังเสร็จงานขายบริการทางเพศนอกจากนี้ทำหน้าที่แม่เล้าแล้วนางสาววาถิมีฮันยังขายบริการทางเพศด้วยในบางครั้งด้วยราชินีค้ากามอดีตแอร์อดีตแอร์บูเยอร์Would transfer the money to what he my hand who would then arrange the meeting between the men and the cabin crew many of them her former colleague and girl from other airline credit วีรันเพรสทั้งนี้เพจโซเชียลมีเดียของนางสาววาถิมีฮันมีคนติดตามมากกว่า 300,000 คนส่วนใหญ่เป็นภาพการทำงานระหว่างทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีรูปถ่ายกับลูกค้าและแขก VIP มากมายนอกจากนี้หญิงสาวยังโพสต์ชีวิตสุดหรูหราทั้งสังสรรค์บนเรือยอชต์และพักโรงแรมราคาแพงทั่วโลกซึ่งตำรวจเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุบายดึงดูดให้บรรดาแอร์โฮสเตสและอดีตแอร์โฮสเตสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในขบวนการค้ากามเพื่อจะได้มีชีวิตสุขสบายเหมือนที่นางสาววาถิมีฮันโพสต์อวดไว้อดีตแอร์อดีตแอร์โวที่ My Handwood Allegedly Collect 230 Pound as her fee for each bookingShe charged men 700 pound for a 90 minute session with the girl or 2000 pound for an overnight stay. Credit, Viran Press. The sex ring was busted by cop on Wednesday after police raided a luxury hotel. Credit, Viran Press. Cop said what he my hand is now being held in custody on suspicion of prostitution and brokering sex services. Credit.We run press they would contact the sex ring queen ting via social media and she would arrange the services to be provided at hotel and resort credit. We run press her social media profile. Posted picture of her on yacht and staying at luxury destination around the world credit. We run press ข่าวที่เกี่ยวข้องอินเดียทลายสปาค้ากามช่วยเหยื่อ8คนรวมหญิงไทยสเปนเดินหน้า
แบนโสเภณีชี้กดขี่ผู้หญิงหวังลดอาชญากรรมบังคับฆ่ากามซึ่งรีคุก3ปีอดีตสมาชิกวิกแบงจัดหาฆ่ากามสาวเล่นพนันข้ามชาติไร้สำนึกเปิดประวัติเพชรโอสถานุเคราะห์อธิการบดีม.กรุงเทพอดีตนักร้องดังถึงแก่กำวัย69ถูกยกเป็นอธิการบดีสุดเฟี้ยวร่วมอาลัยเพชรโอสถานุเคราะห์อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพผู้สร้างแลนด์มาร์คตึกเพชรวางรากฐานวงการศิลปะวัฒนธรรมการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพขอแจ้งข่าวการถึงแก่กรรมและร่วมไว้อาลัยอาจารย์เพชรโอสถานุเคราะห์อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยตั้งสวดพระอภิธรรมศพณศาลาพีชานนท์วัดธาตุทองพระอารามหลวงแขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครอ่านข่าวสุดอาลัยเพชรโอสถานุเคราะห์นักร้องดังเสียชีวิตแล้วสำหรับประวัติโดยย่ออาจารย์เพชรโอสถานุเคราะห์ตำนานเจ้าของบทเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษเกิดเมื่อวันที่21สิงหาคม2497อายุ69ปีสมรสกับอาจารย์นฤมลโอสถานุเคราะห์มีบุตรชายสองคนคือคุณภูรีและคุณภูรัตน์โอสถานุเคราะห์ในด้านการศึกษาอาจารย์เพชรจบการศึกษาด้านการตลาดจากSouthern Illinois University ในด้านการทำงานอาจารย์เพชรเป็นทั้งศิลปินและนักธุรกิจหัวก้าวหน้าผู้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ปรับโฉมธุรกิจเป็นผู้ก่อตั้งเอเจนซี่โฆษณาสปาแอดเวอร์ไทซิ่งปัจจุบันคือบริษัทสปาฮาคูโฮโดจำกัดและก่อตั้งนิตยสารผู้หญิงรวมถึงรายการโทรทัศน์ผู้หญิงวันนี้ที่โด่งดังในยุค 80s-90เอสเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนโดยอาจารย์เพชรเป็นผู้นำทัพปรับโฉมองค์กรและนำโอสถสภาเข้าตลาดหุ้นปัจจุบันอาจารย์เพชรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทชิเซโดไทยแลนด์จำกัดและอธิการบดีสุดเฟี้ยวของมหาวิทยาลัยกรุงเทพผู้ให้นิยามมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์พร้อมทั้งสร้างแลนด์มาร์คอย่าง BU ไดมอนด์หรือตึกเพชรที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสร้างสรรค์นอกจากนี้อาจารย์เพชรยังชื่นชอบงานศิลป์โดยเฉพาะงานศิลปะร่วมสมัย Contemporary Artโดยกำลังทำโครงการด้านศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาที่มีชื่อว่าโครงการ Deep Bangkokหรือ Deep Bangkok Museum of Contemporary Art ที่มีเป้าหมายเพื่อวางรากฐานของวงการศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาของประเทศต่อไป